้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้และไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติอีกต่อไปจึงจะเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสระบุรีอีกด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนหนึ่งได้เร่งหาการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำจัดการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้นำชุมชนท่านแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านครับวันนี้รู้สึกยินดีนะครับที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับสัตว์น้ำในท้องถิ่นโดยการมีก็ต้องเรียนว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับท่านให้ได้เห็นถึงความสำคัญของการเพาะเลี้ยงนะครับและขยายพันธุ์สัตว์น้ำเดี๋ยวก่อนนั้นเสร็จปล่อยในรังเกียรติยศให้เราเสียอาสวะเนี่ยสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบตัวนี่ครับ10 นาที ครับ10 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 นาที